นนทบุรีนนทบุรีนี่เป็นแดนโสภาโอ้ลุงเจ้าพระยาแผ่ให้ความเมตตากล่อชีวาของเราชาวนนทั้งหลายเนี่ยใกล้เกษียณนะครับหาร10คนพูด10คนเหมือนกันหมดถามว่าเด็กตอนที่ท่านอาจารย์เป็นครูใหม่ๆกับเด็กตอนนี้คุณภาพใครดีกว่ากันทุกคนพูดไปในทางเดียวกันว่าตอนนี้แย่กว่าตอนเก่านะครับนั่นก็หมายความว่าคุณภาพคนของเราเนี่ยแทนที่จะมาพัฒนาให้ดีขึ้นมันกลับแย่ลงซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับน่าเป็นห่วงความจริงจังในการดำเนินชีวิตความเอาจริงเอาจังนะครับความรู้ในทางที่หลากหลายแทนที่จะรู้ภาษาต่างชาติมากขึ้นกลับแย่ลงนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่รีบแก้ไขต่อไปในภายภาคหน้ารุ่นลูกรุ่นหลานก็จะยิ่งลำบากมากขึ้นต้องยอมรับว่าครอบครัวนั้นลูกได้อานิสงส์จากการทำงานทำหน้าที่ของพ่อแม่พ่อแม่รับผิดชอบลูกว่าได้สงในทางที่ดียกมาระดับใหญ่ขึ้นเหมือนกันในสังคมเราถ้าผู้ใหญ่รับผิดชอบช่วยการตุ้มเทเสียสละจริงไอ้รุ่นต่อไปได้อานิสงเหมือนกันพอยกไหลใหญ่มาระดับประเทศก็เหมือนกันรัฐบาลต้องเอาใจใส่นะครับจริงจังนะครับไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่กลุ่มไม่เห็นแก่พรรคเอาอนาคตลูกหลานเป็นที่ตั้งประเทศก็จะเจริญลูกหลานได้อานิสงส์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องยอมรับว่ามันน่าจะเป็นนโยบายนะครับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาคนเป็นหลักในดูนะผมมองว่ารัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยเราไปเร่งสร้างวัตถุกันหมดทั้งที่รู้จุดบอดเราแล้วว่าจุดบอดของคนไทยคือทรัพยากรบุคคลเรายังด้อยกว่าต่างชาติเขานะครับความจริงจังในการทำหน้าที่การเสียสละเพื่อส่วนรวมความมีวินัยการรู้ภาษาหลากหลายของต่างชาติเรายังน้อยกว่าจิตสำนึกในการรักชาติรักแผ่นดินยังน้อยกว่าต่างชาติเขาซึ่งเป็นจุดบอดเป็นจุดด้อยของเราจะต้องรีบแก้ไขนะครับผมเองยอมรับว่าการพัฒนาสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษาต้องการศึกษาที่ดีแล้วก็มีความเป็นธรรมก่อนนะครับมันถึงจะพัฒนาลูกหลานให้มีคุณธรรมมีจริยธรรมเสียสละเพื่อส่วนรวมนะครับมีวินัยได้ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นได้ผู้ผู้ใหญ่คือพวกเราในสังคมเนี่ยต้องทุ่มเทต้องจริงจังให้มากกว่านี้อดีตสงก็เกิดกับรุ่นลูกรุ่นหลานถ้าขืนยังปล่อยไปอย่างนี้นะครับรุ่นเราแพ้ต่างชาติรุ่นลูกก็แพ้รุ่นหลานก็แพ้มันก็จะแพ้ไปเรื่อยไม่มีโอกาสนะครับผมเองนั้นต้องขอขอบคุณพวกท่านทุกคนนะครับไม่เหมือนสจต่างจังหวัดต่างจังหวัดยื้องบนายกนายกมี500สจไปครึ่งนึงนายกพี่นายได้ครึ่งนึงแต่จังหวัดนนท์สจทุกคนดีมากไม่มีมาขอผมอันนี้เลยให้ผมพี่นายได้คนเดียวทั้งหมดเราต้องทุ่มไปการศึกษาเป็นหลักเรามีครูไทย 1,300 อัตราครบชั้นเรียนให้กับทุกโรงเรียนครูต่างชาตินะครับโรงเรียนคน2คน3คนไปถึง7คนให้มาตลอดนับแต่ที่มาอยู่ตรงนี้ปีละประมาณ300กว่าล้านรุ่ม400เฉพาะครูยังไม่รวมอาคารรวมไม่รวมอย่างอื่นอีกนะครับไปเทียบกับโรงเรียนในจังหวัดอื่นๆนะครับทำก็ไม่กล้าทำกันกลัวสตง.นะครับยังไม่ไกลอ่างทองเนี่ยนะครับรองผอ.ศรีบุญไปเป็นผอ.ที่แสวงหาอ่างทองโรงเรียนมัธยมครูขาดไปขอท้องถิ่นก็ไม่ได้แล้วถามแล้วผอ.แก้ปัญหายังไงเก็บครูที่เป็นข้าราชการในคนละพัน
ได้ 5,000 ก็ไปจ้างครูมาคนหนึ่งมาช่วยสอนแล้วคุณภาพมันจะเอาตรงไหนจนแล้วก็ยิ่งโง่เข้าไปอีกเพราะว่าครูไม่มีคุณภาพนะครับไอ้ที่รวยเรียนโรงเรียนดีๆเอกชนนะครับเทอมละแสนปีถึง 200,000 นะครับมีครูไทยคนครูฝรั่งคนประกบเด็ก25 26พอเกินนี้ผู้ปกครองรวยแล้วแล้วมันจะสู้กันได้ยังไงนะครับรัฐบาลอยากลดช่องว่างอยากพยายามกระตุ้นคนจนให้โอกาสวิ่งทำแพ้ทันคนรวยนะครับความจริงแล้วการศึกษาต้องฟรีถึงมหาวิทยาลัยรักษาพยาบาลต้องฟรีทั้งหมดคุณภาพต้องเหมือนกับโรงพยาบาลเอกชนดีๆมันต้องทุ่มงบไปในส่วนนี้แต่มาแต่แรกไม่เลิกไม่ได้สักทีนึงตีกันอยู่งั้นตั้งแต่เราเด็กยันเดี๋ยวนี้ก็ยังตีกันอยู่นะครับยาเสพติดเหมือนกันนะครับแก้ตั้งแต่ผมอยู่กองปราบตอนนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบยาเสพติดมีไม่ถึง60คนไม่ถึง60กอง7จำได้เลยตอนนั้นรับผิดชอบยาเสพติดทั้งประเทศตอนนี้จากกองกำกับเป็นกองบัญชาการคนลูกน้องเป็นพันยาเสพติดก็ยังมากเหมือนเดิมเนี่ยอย่างเงี้ยเรารู้ว่าไปทีนี้ไม่ได้แก้ใหม่นะครับออกกฎหมายมันโหดเลยใครขายประหารจริงๆคนเสพเดิมเนี่ยตอนเนี้ยแก้จะเมื่อก่อนจับได้ตอนนี้ตำรวจจับก็ปล่อยต้องปล่อยต้องประกันจับแล้วเอาตัวไปรักษาอย่างเดียวรู้ว่าอย่างนี้มันก็เพิ่มขึ้นมันแก้ไม่ได้ก็เปลี่ยนผมถามว่าติดคุก10ปีมีใครเสพไหมไม่มีเลิกเด็ดขาดเลยนะครับแล้วก็คนขายประหารอย่างเดียวนิ่งเลยนะครับตอนผมเป็นผู้กับปากเกร็ดนั่นตอนยุคนั้นที่ตำรวจพูดง่ายหลีตาข้างนึงตายกันบานเลิกเลยสนิทเลยหาไม่ได้เลยต้องยอมอย่างนั้นนะครับอย่าไปแคร์ต่างประเทศแคร์ต่างประเทศคนไทยเรามีนิสัยอย่างนี้มันต้องอยู่ในประเทศเราเราต้องเอาลูกหลานเราเป็นหลักนะครับเราก็พายเรือวนในอ่างกันอยู่อย่างนั้นนะครับก็ยอมรับว่าปัญหาหลายๆปัญหาเนี่ยถ้าไม่เด็ดขาดมันแก้ไม่ได้นะครับไม่เด็ดขาดมันแก้ไม่ได้แล้วปัญหาสังคมมันจะตามมามากมายนะครับยอมรับว่าผมเองมาอยู่ตรงนี้นานๆแล้วก็เป็นห่วงลูกหลานนะครับพยายามอยากให้มันประสบความสำเร็จเร็วๆจบป.6ให้ได้2ภาษาคู่ๆไปกับการมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมให้มันเกิดผลเร็วๆไกลครับเพราะว่าบางคนนี่ต้องไปเรียนถึงปทุมไปเรียนในกรุงเทพคนของท้องถิ่นเราไม่ค่อยได้เรียนโรงเรียนที่ดีๆนะครับก็อยากฝากท่านไว้ถ้าว่ามีโอกาสอยากให้คนในท้องถิ่นของนนท์เราเรียนในโรงเรียนนนท์ไม่ต้องไปสอบแข่งกับใครให้รับเลยโรงเรียนที่จะเป็นโรงเรียนเทคนิคหรือเทคโนสีบุญหรือเวทเขมาให้รับโรงเรียนคนนนท์ละก่อนแล้วจะรับคนอื่นทีหลังครับผมอยากให้คนนนท์ของเราเป็นการมากมายนะคะหลายท่านอาจจะเคยเห็นบ้างนะคะบางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นกันนะคะก็ขออนุญาตแนะนำตัวนะคะสุจิตราพิทยานรเสกนะคะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีนะคะถ้าถามว่ามาเป็นพัฒนาสังคมเมื่อไหร่ก็เพิ่งมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะเมื่อพฤศจิกายน59แต่ว่ามาได้สัก2เดือนก็ไป อบรมนะคะแล้วก็กลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งก็คงช่วงประมาณช่วงนี้รู้สึกว่าข้างๆนี้ดอกไม้จะบังหน้านิดหนึ่งนะคะ แต่ถ้าถามว่าทำงานกับเมืองนนทบุรีมานานเท่าไหร่ก็ถ้าชีวิตราชการ30กว่าปีเนี่ยก็อยู่ในเมืองนนท์เกือบ20ปีนะคะเพราะว่าทำงานเริ่มต้นนี่ก็จะอยู่กับหน่วยงานของกระทรวงที่แถวย่านปากเกร็ดนะคะไม่ทราบว่าใครอยู่แถวปากเกร็ดบ้างไหมคะมีท่านใดอยู่แถวอำเภอปากเกร็ดไหมคะถ้าอำเภอปากเกร็ดหน่วยงานของกระทรวงก็จะเป็นพวกสถานสงเคราะห์ต่างๆนะคะท่านก็คงจะรู้จักสถานสงเคราะห์ของทางกระทรวงไม่ว่าจะเป็นเด็กพิการเด็กเร่ร่อนเด็กถูกทอดทิ้งหรือว่ากลุ่มสตรีอะไรต่างๆนะคะก็จะมีอยู่หลากหลายที่เป็นจิตอาสาเป็นอาสาสมัครซึ่งก็ทำงานไม่ว่าจะเป็นอพม.อสม.หรือว่าอาสาสมัครใดๆก็ตามเพราะว่าในพื้นที่เวลาลงไปแล้วเนี่ยบางท่านก็เป็น3อาสาสมัคร4อาสาสมัครอยู่ใน1ท่านนะคะเพราะฉะนั้น
การที่ท่านเป็นจิตอาสาเนี่ยอย่างน้อยมันก็เป็นจุดร่วมนะคะเป็นจุดร่วมอยู่แล้วว่าความเป็นจิตอาสาไม่ว่าเราจะอาสาในเรื่องใดนั้นก็คือเริ่มต้นเหมือนกันคือเริ่มต้นจากการเจตนารมณ์ที่ดีที่อยากที่จะดูแลแก้ไขช่วยเหลือปัญหาของสังคมชุมชนและก็ประเทศชาตินะคะตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีงามอยู่แล้วแต่ว่าถ้าท่านเป็นอาสาหลักในเรื่องไหนก็ท่านก็ต้องไปเพิ่มพูนความรู้ทักษะความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นอาสาทางสุขภาพอสมก็ต้องไปมีความรู้เรื่องอสมอาสาทางทรัพยากรก็มีความชัดเจนทางทรัพยากรหรือจะเป็นอพมก็มาเพิ่มพูนความชัดเจนเรื่องอพมแต่ตรงนี้เนี่ยการทำงานจริงๆของจริงๆแล้วกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมอาสาสมัครนะคะกิจกรรมอาสาสมัครทุกรูปแบบเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงนะคะเพราะฉะนั้นบริบทของกระทรวงเองเนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมากนะคะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมากการที่ทุกท่านเข้ามาเป็นจิตอาสาเนี่ยอันดับแรกคนกระทรวงทุกคนถ้ามาเจอจิตอาสาสิ่งที่ต้องทำเลยคือต้องขอบคุณนะคะการแรกคือต้องขอบคุณขอบคุณกับความเสียสละของทุกท่านเพราะว่าการที่คนคนหนึ่งจะมาทำงานเพื่อคนอื่นๆนะคะโดยที่ไม่ได้รับอะไรตอบแทนแต่ทำเพื่อให้คนอื่นนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขขึ้นเล็กน้อยก็ยังดีหรือว่ามีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตไปทางที่ดีอันนั้นคือสิ่งที่ต้องให้การยอมรับและยกย่องในพลังจากภายในที่ทุกท่านมีอยู่นะคะตรงนี้ก็คือสิ่งที่คนกระทรวงคงต้องขอบคุณกับทุกๆพลังที่ท่านมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะคะนอกจากขอบคุณแล้วเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องกับงานจิตอาสาก็คงต้องบอกว่าเราอยากได้ความร่วมมือจากทุกท่านท่านร่วมใจมาแล้วนะคะท่านเป็นจิตอาสาคือท่านร่วมใจมาแล้วอันนี้ความร่วมมือจะเกิดขึ้นเนี่ยท่านต้องมีความเข้าใจในบริบทของงานที่ท่านจะลงไปปฏิบัตินะคะอย่างถ้าท่านเป็นอพม.ท่านก็คงต้องเข้าใจว่างานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีอะไรที่ท่านจะช่วยได้บ้างนะคะการที่ท่านจะช่วยได้บ้างเนี่ยหลายท่านที่เป็นอยู่แล้วก็คงจะทราบว่ากระทรวงเราทำงานทุกรูปแบบตั้งแต่เด็กผู้พิการคนที่มีปัญหาผู้สูงอายุต่างๆคนเร่ร่อนพลัดหลงคนที่ขาดไร้ที่พึ่งต่างๆในชีวิตก็อยู่ในความดูแลของเราทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ท่านอาจจะมีความเข้าใจแล้วก็ในส่วนของพัฒนาสังคมเองเนี่ยทางหน่วยงานก็จะมีการจัดประชุมการทำความเข้าใจแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันกับทางอาสาสมัครอพม.นะคะแต่ว่าอาจจะทำได้ยังไม่ครบถ้วนถึงในทุกพื้นที่แต่เราก็อยากฝากไว้ว่าท่านมีอะไรที่ท่านคิดว่าจะทำได้เกี่ยวกับงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมท่านสามารถติดต่อไปได้โดยตรงที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้โดยตรงทุกเวลานะคะท่านอาจจะมีเบอร์ของบุคลากรที่ท่านรู้จักอยู่หรือว่ามีเครือข่ายที่เป็นอพม.ระดับอำเภออยู่ก็ท่านสามารถก็ติดต่อกับท่านเหล่านั้นแล้วก็ร่วมกันเป็นเครือข่ายได้นะคะในเบื้องต้นถ้าจะให้คุยเรื่องปัญหาทางสังคมของนนทบุรีแล้วเราคงจะคุยกันถึงเรื่องว่านนทบุรีมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าดีกว่านะคะความน่าสนใจของนนทบุรีคือความที่นนทบุรีเป็นเมืองนะคะเป็นจังหวัดที่มีความเป็นเมืองสูงนะคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไปในเชิงของไซน้อยหรือริมขอบๆเราก็จะพบความเป็นชนบทอยู่เช่นกันเพราะฉะนั้นนนทบุรีก็จะมีความคาบเกี่ยวระหว่างความเป็นเมืองและความเป็นชนบทภาวะตรงนี้เนี่ยความแตกต่างของปัญหาในการที่ท่านจะเข้ามาช่วยเราเนี่ยอาจจะต่างกันออกไปนะคะการที่ท่านจะพบปัญหาในเขตเมืองก็อาจจะเป็นเรื่องของปัญหาครอบครัวปัญหาความรุนแรงปัญหาการเป็นครอบครัวเดี่ยวที่ขาดคนที่จะช่วยกันดูแลครอบครัวหรือว่าปัญหาของเด็กต่างๆอาจจะมากมายมากขึ้นแต่ถ้าท่านไปในพื้นที่ที่เป็นติดออกแนวชนบทไกลๆหน่อยปัญหาที่ท่านพบก็อาจจะเป็นการปัญหาเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยหรือเรื่องเกี่ยวกับค่าครองชีพหรือการดูแลตัวเองต่างๆเหล่านั้นนะคะตรงนี้ก็คือปัญหาที่อาจจะแตกต่างกันออกไปท่านสามารถใช้ความแตกต่างตรงนี้ในการช่วยเหลือดูแลได้นะคะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเนี่ยถ้าจะนนทบุรีเนี่ยอย่างที่บอกว่าปักเก็ตเรามีหน่วยงานของนนทบุรีปัจจุบันนี้เราจะทำงานกันในรูปที่ทางกระทรวงเขาเรียกว่าวันโฮมนะคะเป็นบ้านเดียวกันคือเรามีอยู่16ทั้งหมดเนี่ยในจังหวัดนนทบุรีเรามีหน่วยงาน16หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงที่เป็นหน่วยงานแล้วก็ยังมีองค์กรที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพอชอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์พูดถึงนะคะพอชอก็เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเราธนานุเคราะห์หรือการเคหะก็เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเราแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้เดือดร้อนเนี่ยจะมีอยู่16หน่วยงานนะคะ
อยู่ที่จังหวัดคือพมจ.1หน่วยงานและอยู่ในพื้นที่ที่อำเภอปากเกร็ดเนี่ยอีก15หน่วยงานนะคะเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะดูแลกลุ่มเป้าหมายเนี่ยถ้าเป็นคนพิการถ้าท่านใกล้ปากเกร็ดท่านสามารถติดต่อกับหน่วยงานคนพิการที่ปากเกร็ดเหล่านั้นได้ทุกหน่วยงานนะคะถ้าเป็นเรื่องของผู้หญิงก็จะมีที่เกียรติการหรือศูนย์สตรีภาคกลางที่เป็นศูนย์อยู่ตรงติดถนนเลยตรงนั้นท่านก็ติดต่อได้นะคะหรือว่าท่านจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กยากจนเด็กเดือดร้อนก็จะมีบ้านเด็กชายบ้านเด็กบ้านภูมิเวชอะไรพวกนี้นะคะหลายท่านที่อยู่แถวปากเกร็ดเนี่ยคงจะเข้าใจแล้วก็เราจะคิดว่าเบอร์ติดต่อของพัฒนาสังคมเนี่ยท่านสามารถโทรได้ตลอดเวลาแล้วก็ปัญหาทุกเรื่องติดต่อเราได้ทุกเวลานะคะเมื่อสักครู่ที่ท่านอาจารย์พูดถึงว่างานของอพม.หรืองานของกระทรวงจะไปเกี่ยวข้องสัมผัสกับทางสาธารณสุขอย่างไรได้บ้างเนี่ยต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานในพื้นที่เนี่ยแทบจะแยกกันไม่ได้นะคะระหว่างการทำงานของกระทรวงพัฒนาสังคมกับกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าอีกหลายๆกระทรวงในพื้นที่เพราะว่าการทำงานด้านสังคมเนี่ยเราทำงานคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วกระทรวงพม.ไม่เคยบอกว่าภารกิจทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยพม.คนเดียวเราจะพูดเสมอว่าภารกิจทุกอย่างของกระทรวงพม.สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือนะคะร่วมมือจากเครือข่ายทุกๆเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นกระทรวงใดก็ตามอย่างในปัจจุบันเนี้ยถ้าเป็นเรื่องเด็กเราจะพบว่าเรามีการทำงานร่วมกันระหว่าง4กระทรวงหลักในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นศึกษาสาธารณสุขแล้วก็มหาดไทยแล้วก็กระทรวงพม.นะคะในเรื่องของการทำงานด้านเด็กปฐมวัยและก็ผู้สูงอายุตรงนี้4กระทรวงหลักเนี่ยทำงานร่วมกันนะคะเพราะว่าเรามองเห็นว่าคนคนหนึ่งเนี่ยคงต้องดูแลทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นในมือของพม.เองเราอาจจะดูได้ในด้านหนึ่งในมือของสาธารณสุขก็อาจจะดูได้ในด้านหนึ่งของศึกษาก็ดูได้ในด้านหนึ่งของมหาดไทยเองเขาก็ดูได้ในด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นทุกคนที่เกี่ยวข้องคงต้องร่วมกันดูแลคนคนหนึ่งให้เติบโตในสังคมนะคะอย่างที่ท่านนายกพูดเมื่อสักครู่ว่าเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเด็กการส่งเสริมเด็กเนี่ยทุกๆองค์กรพูดถึงเสมอว่าการสร้างคนคือการสร้างชาตินะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยคนคือเป้าหมายในการที่จะปั้นเพื่อที่จะต้องการให้ประเทศของเราเป็นอย่างไรนะคะคนไทย 4.0 จะเป็นอย่างไรก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนหลายเวทีจะพูดถึงว่าคนไทย 4.0 เราอยากได้คนไทย 4.0 เราอยากให้เป็นคนไทย 4.0 แต่คนไทย 4.0 เป็นยังไงไม่ทราบว่ามีใครให้คำอธิบายได้ไหมคะว่าคนไทย 4.0 ที่ท่านอยากได้เป็นยังไงถ้ามีข้อเสนอตรงนี้เนี่ยชี้แจงได้ก่อนเลยนะคะแลกเปลี่ยนกันระหว่างการพูดคุยก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนในระหว่างเวลาสนทนาแต่ว่า 4.0 ที่ส่วนใหญ่พูดถึงอย่างที่ท่านนายกพูดก็คือคนดีนะคะคนดีเดี๋ยวนี้คนนิยมคนดีมากกว่าคนเก่งเพราะเขาบอกว่าถ้าดีแล้วเนี่ยทำเรื่องอื่นมันก็จะดีงามตามไปแต่ถ้าเก่งแล้วบางทีไม่ดีเนี่ยมันจะสร้างเรื่องที่ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นคนดีวาที่หนึ่งในความเป้าหมายของการสร้างคนไทย 4.0 คนที่มีวินัยนะคะคนมีวินัยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเราเริ่มมองเห็นปัญหาของชาติแล้วว่าหลักๆของเราเนี่ยคนไทยขาดวินัยเราคงต้องยอมรับตัวเองด้วยนะคะว่าบางครั้งในตัวเองในชีวิตที่ผ่านมาเราก็ขาดวินัยในบางเรื่องเช่นกันแล้วเราก็เห็นความสำคัญว่าวินัยเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นก็คือคนดีมีวินัยและที่สำคัญอีกเรื่องนึงที่เขาบอกว่าขาดไม่ได้คือความรักภูมิใจในชาตินะคะเพราะว่าบางครั้งคนไทยเนี่ยให้นิยามหรืออธิบายความภูมิใจในชาติไม่ได้ถ้าเรายังไม่อยู่ในวิกฤตคนไทยจะอธิบายหรือว่าแสดงออกถึงความเป็นสิ่งที่ดีงามหรือว่าชัดเจนไม่ค่อยได้ถ้ายังไม่เจอวิกฤตอันนี้ค่อนข้างเป็นสถานะของคนไทยนะคะเวลาปกตินี่ก็ค่อนข้างจะสบายๆแต่ถ้าวิกฤตก็ถึงจะรู้ว่าคนไทยรักชาตินะคนไทยรักกันนะคนไทยไม่อยากให้เกิดสิ่งไม่ดีงามในประเทศนะแต่จริงๆนะเขาบอกสิ่งเหล่านี้ควรอยู่ใน DNA ด้วยซ้ำไปนะคะไม่ได้อยู่ในจิตวิญญาณคืออยู่ใน DNA ของคนต้องสร้างให้เกิดว่าเป็นคนดีเป็นคนมีวินัยเป็นคนที่รักและภูมิใจในชาติความรักและภูมิใจในชาตินี่ไม่ได้หมายถึงว่าต้องบอกว่าประเทศเรานี่โดดเด่นดีงามแตกต่างดีกว่าคนอื่นอะไรยังไงไม่จำเป็นนะคะแต่ว่าให้รู้รากเหง้าของตัวเองให้รู้ที่มาที่ไปให้รู้ว่าเราเป็นใครแล้วเราภูมิใจกับความเป็นมาของเรายังไงประเทศเรามีอะไรที่ดีงามนะคะไม่ต้องบอกว่าดีงามกว่าใครหรือไม่อย่างไรแต่เรามีอะไรที่ดีงามความเป็นชาติของเราเกิดมาอย่างไรความเป็นศาสนาที่สำคัญทั้งหลายเนี่ยส่งให้คนไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมาอย่างไรเ
ความมีสถาบันหลักพระมหากษัตริย์นี้ทำให้ประเทศชาติของเรามีความเหนียวแน่นเป็นปึกแผ่นมาอย่างไรสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ควรทำให้เกิดขึ้นในมนุษย์ในอนาคตเพราะเขาเริ่มมองแล้วว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยบางทีไม่เข้าใจเรื่องสถาบันเท่าที่ควรไม่ว่าจะเป็นชาติศาสนาหรือพระมหากษัตริย์เด็กรุ่นใหม่จะไม่ค่อยเข้าใจสิ่งเหล่านี้เขาก็บอกบางคนเขาบอกว่าเป็นความบกพร่องของคนรุ่นเราคือมองแล้วนี่น่าจะรุ่นใกล้ๆกันนะคะเขาบอกว่าอาจจะมีรุ่นน้องบ้างในบางส่วนนะคะเขาบอกว่าความจริงเป็นความบกพร่องของคนรุ่นเราว่าเราเคยลำบากเพราะฉะนั้นเราจะสอนเด็กรุ่นใหม่สอนลูกสอนหลานแบบไม่ให้เขาลำบากเพราะฉะนั้นความไม่ลำบากเนี่ยมันจะทำให้เขาไม่ได้เรียนรู้ถึงการสู้ชีวิตหรือการที่จะทำให้ชีวิตทำอย่างไรเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจหรือเป็นตัวตนที่เหมาะสมแต่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องสร้างในอนาคตก็คือคนดีมีวินัยรักภูมิใจในชาติและที่ขาดไม่ได้อย่างเช่นนายกพูดถึงคือความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญ นะคะความเชี่ยวชาญในทักษะที่เหมาะสมนะคะคนดีมีวินัยรักภูมิใจในชาติและความรู้เชี่ยวชาญในทักษะที่เหมาะสมและอันนี้เป็นอุณาโลมอุณาโลมมันสะท้อนถึงการอะไรการบรรลุการอย่างรู้การเข้าถึงนะฮะนะครับก็เป็นต้นพอมีอุณาโลมอยู่ตรงกลางแล้วก็มีฐานที่เป็นศาสตร์ใช้ชื่อว่าโพธิศาสตร์นะโพธิศาสตร์นะฮะทำไมโพธิศาสตร์ตั้งให้เหมือนธรรมศาสตร์ฮะก็เลยตั้งโพธิศาสตร์นะฮะอันนี้ก็เป็นโลโก้ที่เราจดทะเบียนที่อเมริกานะโอเคอันนั้นก็เล่าสู่กันฟังเผื่อท่านใดสนใจเป็นพิเศษนะฮะผมเคยบอกพวกเราหลายครั้งแล้วนะครับอันนี้ต้องมาพูดเพราะบอกหลายครั้งแล้วว่ายังยืนยันเหมือนเดิมนะฮะว่าการทำงานครั้งนี้การเก็บข้อมูลครั้งนี้ผมไม่อยากให้รับจ้างเก็บข้อมูลแต่อยากให้เป็นการเรียนรู้นะครับเป็นโพธิศาสตร์นะเป็นการเรียนรู้เพื่อการบรรลุเพื่อการก้าวข้ามนะครับนะเราหวังอย่างนั้นนะแล้วก็ยังท้าทายท่านทั้งหลายนะครับว่าใครที่มาร่วมงานกับเราแล้วเนี่ยตอนจบโครงการเราจะจัดฉลองแล้วมอบประกาศนียบัตรในฐานะที่ท่านได้ทำงานจนถึงบรรลุบรรพชนสุดท้ายแต่ถ้าท่านใดมีความสามารถในการวิเคราะห์นอกจากเก็บแล้วเนี่ยยังวิเคราะห์ได้ด้วยเนี่ยนะเราจะแจกปริญญาบัตรแถมอีกใบหนึ่งนะครับเราคิดอย่างนั้นนะอันนี้ไม่รู้ได้ไม่ได้ว่าไปก่อนนะของคนกรุงเทพนะครับก็เลยมาอยู่นอนหมดนะฮะรวมทั้งผมด้วยนะครับ เป็นแหล่งที่พักชั้นดีเพราะฉะนั้นบรรดาปู่ย่าตายายพ่อแก่แม่เฒ่าถูกส่งมาอยู่บ้านที่นอนหมดนะครับแออัดกรุงเทพนะก็มาซื้อบ้านจัดสรรที่นอนแล้วก็ส่งพ่อแม่มาอยู่นะเราจึงมีคนแบบนี้เยอะนะคนพิการก็เยอะและนี่อะไรครับกองขยะตอนนี้ดีขึ้นใช่ไหมไม่มีกองขยะยังแล้วใช่ไหมไอ้ที่นอนไอ้ที่ใส่น้อยเป็นไงยังเยอะอยู่นึกว่าเขาพาไปโรงไฟฟ้าหมดแล้วนะอันนี้ก็มีและนี่ไงถูกทอดทิ้งอันนี้ก็ถูกทอดทิ้งอันนี้ก็ผู้สูงอายุนะอันนี้นอนติดเตียงนะติดเตียงไปเยอะไหมครับมีเยอะเหรอฮะโอ้นะอันนี้ก็ผู้สูงอายุอันนี้ก็ติดเตียงนี่ก็ติดเตียงอันนี้ก็เรียกอะไรครับคนนะฮะคนเร่ร่อนคนไร้บ้านนะครับนอนมีเยอะไหมครับดูเหมือนไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีครับเพราะคนเร่ร่อนเนี่ยเราส่งไปอยู่กรุงเทพหมดแล้วนะฮะเราเลยไม่ค่อยมีฮะนะอันนี้อะไรครับอันนี้อะไรกองขยะไม่ใช่กองขยะขยะคลองเน่าคลองเน่าขอดูทสมนะครับใครมาจากทสมบ้างโอเคนะครับมาจากทุกแห่งเลยพวกเราอะทุกหัวแหละครับอันนี้ก็คลองเน่าอันนี้ก็คลองเน่านะเน่าเหม็นไปต่างประเทศนี่โอ้โหผมก็เศร้านะเดือนก่อนก็ไปเกาหลีก็โอ้โหเห็นเมืองก็สะอาดเนี่ยเราปลื้มใจนะของไต้หวันนี่ไม่เคยมีคลองแบบนี้นะครับคุณจะไม่เห็นคลองเลยคุณเห็นแต่ตึกสูงหมดนะบ้านเช่าบ้านส่วนตัวในไต้หวันนี่นะหรือในไทเปเนี่ยแทบหาไม่ได้นะไม่มีใครมีบ้านส่วนตัวทุกคนขึ้นไปอยู่บนตึกหมดนะจากสำนักงานสุขภาพแห่งชาติเป็นองค์กรที่ขึ้นตรงกับรัฐนายกรัฐมนตรีนะครับนะชื่อว่าสุขภาพแห่งชาติจะไม่ได้ขึ้นกระทรวงสาธารณสุขนะครับมันไปขึ้นอยู่กับรัฐนายกรัฐมนตรีนะฮะ
โครงการสนับสนุนให้พวกเราทัน4เดือน4เดือนเนี่ยเริ่มนี่มันเดือนที่3แล้วนะมีเดือนที่3มาเริ่มแต่มิถุนากรกฎาคมนี่สิงหากันยาเหลือเวลาอีก2เดือนเองนะแต่จริงเราก็มีการซ้อมไป2รอบซ้อมใหญ่ไป2รอบนะครับซ้อมใหญ่2รอบเนี่ยเราใช้คำว่าสภากาแฟสภากาแฟนะครับทำไมต้องตอนนั้นที่ใช้สภากาแฟเพราะว่าเราต้องการทำงานอิสระทั้งจังหวัดไม่ได้จำกัดพื้นที่อันนี้ส่งมาทางอันนี้ประสานงานสาธารณสุขจังหวัดโดยตรงนะอันนี้ก็เป็นรณรงค์ด้านสุขภาวะก็มีพี่สุเนตรากับจินตนาช่วยรับผิดชอบอันนี้เราก็ประชุมบ่อยนะฮะผมก็ไปร่วมประชุมกับบ้างนะตกลงมันมี3ก้อนนะวันนี้มีก้อนที่4ฮะก้อนจิตอาสาประชารัฐนี่แหละฮะมันมาจากโรงพยาบาลแผ่นดินอันนี้มาจากสสสนะสสส่งมานี่แล้วก็ส่งมานี่แล้วก็แบ่งมาอย่างนี้นะครับส่วนไอ้ตัวเข้ามาแผ่นดินส่งมานี่แล้วก็ย้ายมาพลเมืองนนท์และย้ายมาโครงการจิตอาสาประชารัฐเพื่อสำรวจพลเมืองจิตอาสาผู้ยากลำบากก็มีผมและคณะรับจิตอาสาจะแทนเรื่องได้จิตอาสาเพื่อพระราชาด้วยก็ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะวางแผนนะอันที่7พัฒนาศูนย์จิตอาสาประชารัฐมันจะมีศูนย์ที่รวมจิตอาสาทุกฝ่ายเนี่ยมาทำงานร่วมกันมันจะเป็นที่ไหนยังไงนะปกติแล้วตอนนี้พี่นันทนาเนี่ยนะครับก็ให้ไปใช้ที่ไอ้ลานวัดลานบุญวัดลานนาบุญนะฮะเป็นจุดทำงานนะฮะก็ขอบคุณพี่ด้วยนะนะครับเป็นศูนย์จิตอาสานะฮะเราอยากจะมีที่ดีๆสักที่หนึ่งไว้สำหรับพวกเราเจอการคุยกันนะฮะมาโรงแรมอาจจะไม่พอใช้นะฮะนะครับข้อที่8อันนี้ผมเขียนเองนะครับไม่เกี่ยวกับงานเขาหรอกครับผมเขียนว่าเชื่อมโยงการเรียนรู้ไปสู่ระดับปริญญาตรีผมก็อยากจะเห็นว่ามันต้องเก่งขึ้นเมื่อมันเก่งขึ้นเนี่ยนะมันต้องมีใบรับรองความเก่งนะคำว่าปริญญาตรีผมหมายถึงใบรับรองความเก่งความสามารถของท่านทั้งหลายเก่งจริงหรือเปล่าเก่งจริงถึงได้ปริญญาเออมันอย่างนี้ใช่ไหมนะครับไม่ใช่กูก็มั่วมาแล้วให้มาไงก็ไม่รู้เออทะเลทะลาไปรับมาอะไรอย่างเงี้ยนะมาอยากเห็นอย่างนั้นอยากเห็นว่ามันเก่งจริงเว้ยนะมาเลยได้ใบปริญญานะใครจบตรีแล้วยังไม่จบปริญญาตรีก็จะแจกปริญญาตรีให้ใครไม่จบปริญญาโทก็จะแจกปริญญาโทให้ใครยังไม่จบปอปริญญาเอกก็แจกปริญญาเอกให้มันเป็นเรื่องสนุกสนานเรื่องสนุกสนานนะผมจะทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องสนุกสนานใบปริญญาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อผมไหมฮะจริงไหมใบปริญญาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์มันเกิดขึ้นเองหรือมันมีคนทำให้ศักดิ์สิทธิ์ฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้มันเกิดขึ้นมาเองหรือมีคนทำให้มันศักดิ์สิทธิ์หรือมันเกิดขึ้นมาเองสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเองถ้าเราไม่ให้ความสำคัญว่ามันศักดิ์สิทธิ์มันก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมสิ่งที่ไม่เข้าท่าเราทำให้มันศักดิ์สิทธิ์มันก็ศักดิ์สิทธิ์ครับใช่ไหมพระทั้งหลายแหล่เนี่ยชอบทำให้สิ่งธรรมดาเป็นดินเป็นปูนให้มันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันครับใบปริญญาเนี่ยมันถูกทำให้ศักดิ์สิทธิ์โดยคนจำนวนหนึ่งที่มีอำนาจคนที่ร่ำรวยทำให้มันศักดิ์สิทธิ์คนจนๆเนี่ยนะครับมองเห็นใบปริญญาเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์อย่าไปเรียนอะไรเรามันจนเรามันลำบากนะเราไม่มีทางหรอกเราไม่มีทางเข้ามหาวิทยาลัยหรอกเพราะปริญญาเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์มหาวิทยาลัยเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์นะครับผมทำให้มหาวิทยาลัยเป็นเรื่องธรรมดาผมคิดถึงอาจารย์ระพีสาคริกเพลินตอนผมไปทำงานที่สถาบันสมศิลป์เนี่ยอาจารย์ระพีสาคริกรู้จักไหมรู้จักนะอาจารย์ระพีสาคริกตอนที่ท่านหนุ่มๆ นี่นะครับเชื่อไม่ทราบใครเกิดทันไม่รู้ดอกกล้วยไม้เนี่ยคนจนไม่มีสิทธิ์เลยนะจริงไหมใครอายุถึงบ้างฮะพี่สงครามนะดอกกล้วยไม้เนี่ยประมาณ 70-80 ปีที่แล้วเนี่ยประชาชนธรรมดาคนไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของนะมันเป็นดอกสำหรับเชื้อเจ้าเท่านั้นนะอาจารย์ระพีสาคริกเนี่ยนะแกไปตัดต่อพันธุกรรมแกไปสร้างเนื้อเยื่อทำให้ดอกกล้วยไม้เนี่ยใครๆก็เป็นเจ้าของได้นี่อาจารย์ระพีสาคริกท่านไล่ผมฟังเสมอว่าโอ้โหสมัยนั้นเนี่ยท่านตัดต่อนะแล้วท่านก็ประชาสัมพันธ์ใช้มหาลัยเกษตรจัดอบรมแล้วก็ไปตั้งบริษัทไปส่งเสริมให้ชาวเกษตรปลูกกล้วยไม้กลายเป็นคนไทยเนี่ยนะเป็นประเทศที่มีดอกกล้วยไม้ที่เยอะที่สุด
เป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันนะสมัยก่อนเนี่ยนะปลาใหญ่มาควบคุมให้มันนะครับปลาใหญ่ครับปลาใหญ่ที่สงครามที่สงครามที่มาปลาใหญ่มาเจอกันไหมครับฉันเอาไว้นนทบุรี